ค่ะมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะท่านสามารถรับชมนะคะผ่าน Facebook สดๆเลยนะคะ www.facebook.com นะคะเข้าไปที่ C18 นะคะไทย USA นะคะหรือท่านที่รับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะก็สามารถเข้าไปที่ Thailand Television Network ในหมู่กลุ่มช่อง ASEAN International TV นะคะท่านยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะ www.thaitv8.com ค่ะworldwideweb.amadaworld.com ค่ะหรือท่านที่มีมือถือนะคะยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8ค่ะ CHANNEL เลข8สังเกตง่ายๆเลข8สีชมพูม่วงนะคะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวจะพยายามพูดช้าๆนะคะแต่ถ้าพูดช้าๆแล้วเดี๋ยวมันจะจำไม่ได้ค่ะต้องพูดไวๆต้องขออภัยด้วยนะคะท่านสามารถรับชมรายการสดๆผ่าน YouTube นะคะเข้าไปที่Channel 8 _USA ค่ะหรือรับชมรายการย้อนหลังนะทุกๆรายการของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะที่ C8 ไทยเขาต้องขออภัยค่ะ C8 ไทยทีวีค่ะค่ะหรือว่าโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ029423319ค่ะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์1800694145ค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะเขาเป็นลมก่อนได้ไหมคะต้องพกกระดาษทิชชู่ด้วยได้ยินเสียงคำถามก็เลยแบบพูดไม่ออกจะให้พูดช้าๆพูดไม่ได้อ่ะเลยเงียบหมดเลยเมื่อกี้ก็ชมผ่านคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ลูกกุครับค่ะใช่ค่ะสามารถเนี่ยดูได้ทีวีเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับเราดูเนี่ย2 ทุ่มเนี่ยเวลา6 โมงถึง2 ทุ่มเนี่ยต่างประเทศนี่เปิดทีวีดูได้ทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขามีอุปกรณ์ลูกกุแต่ในประเทศมีอุปกรณ์ลูกแกะเคยรู้จักอุปกรณ์ลูกแกะไหมลูกแกะออสเตรเลียค่ะอาจารย์ตอนนั้นหน้าเด้งเลยอาจารย์อินเทนมากนะอาจารย์เคยใช้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ลูกแกะใช่ไหมอาจารย์ใช้ลูกเด็กอาจารย์ใช้ลูกเด็กเออแล้วลูกแกะนะโอเคอ่ะนะฮะเมื่อกี้ก็ท้าวกุมพันธ์มหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยืนยันไว้เป็นเทพในตำนานเลยนะนะฮะนะครับก็จะเป็นองค์นี้นะฮะนี่เป็นหนังสือเล่มนี้เลยหนังสือหลวงพ่อสนทนาตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้าที่93นะครับตอนนี้ก็หลังองค์ลงใช่ไหมองค์พ่อลงป่ะฮะหรือไอไอ้เลิฟอยู่อ่ะองลงใช่ไหมอาจารย์ SMS อาจารย์เอกมีองค์อาจารย์เอกมีองค์ใช่ไหมอาจารย์ SMS อาจารย์โอเคทำไมตั้งแต่หลังวันเกิดมาถึงเจอแต่เรื่องแย่ๆคะรบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะอ้าวได้เลยครับคุณกันพอพูดปุ๊บองลงเลยผมรู้ว่าคุณเป็นคนมีองค์นะก็รอบที่แล้วถ่ายองค์มาให้ผมเลยครับองค์อะไรก็รอบที่แล้วกินยาแก้ไอจนหายแล้วผมก็เลยต้องไอต่อองค์ลงใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาไฟจี้หน่อยดูสิจะหอตัวได้ไหมจะหายตัวได้ไหมอ่ะนี่นะฮะหน้า93นะฮะท่านบอกไว้ว่าเทวดาที่ให้หวยเก่งชื่อกุมพันธ์นะฮะท่านก็บอกเลข6ตัวเลยนะนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวกุมพันธ์แล้ว6ตัวรอบนี้มีไหมครับอาจารย์ต้องขอท่านไงOh. เราเป็นเหมือนเราพวกเราเป็นมนุษย์อ่ะต้องขอบารมีท่านนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยเคยเสวยชาติเป็นอธิบดีกุมพันธ์อยู่เนี่ยก็คือสมเด็จองค์ปฐมปางร่ำรวยเนี่ยแหละนะฮะอันนี้ความหมายของพวกเราคืออย่างนี้นะฮะอ่ะเมื่อกี้อะไรนะเขาว่าอะไรทำไมตั้งแต่หลังวันเกิดมาถึงเจอแต่เรื่องแย่ๆคะรบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะคุณกันค่ะเมื่อกี้มีก่อน SMS หน้านี้ไม่มีนะไม่มีค่ะอ่ะโอเคหลังว่าเกิดมาจะตกเคราะห์สิครับคุณกันเหมือนไม่ได้เพศนะครับอันนี้นะไปปล่อยเต่า10 ตัวเลยจบซื้อเต่ามาปล่อยทีละตัว2 ตัวก็ได้นับให้ครบ10 ตัวแล้วกันค่ะอุทิศเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เทพยดาที่ปกปักรักษาชีวิตแล้วกันครับเท่านั้นพอแล้วแล้วดวงคุณกันจะดีกว่านี้ครับแล้วเวลาไซส์เล็กไซส์ใหญ่มันต่างกันมั้ยไม่เป็นไรก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าตัวใหญ่ๆก็ยิ่งดีนะแต่มันแพงนะอาจจะแพงใช่ไหมมันแพงเท่าไหร่อ่ะโอ้อันนี่ไม่ต่ำกว่า500เพิ่มเติมนะผมบอกได้เลยครับอาจารย์ใส่บาทพระสัก100ด้วยนะครับ100 บาทหรือ100องค์อาจารย์100บาทอาจารย์ถ้าเต่าหาไม่ได้อาจารย์ถ้าเขาบอกว่าถ้าเต่าตัวเล็กจะถูกกว่าทยอยทยอยแต่ก่อนปล่อยเต่าต้องไปซื้อ
โอ้แพงนะแพงสิครับอาจารย์เพราะตัวเล็กๆผมก็เคยซื้อตัวร้อยแล้วแค่นี้นี่ตัวร้อยแล้วดำท่านบอกนะฮะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะท่านบอกไว้ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยต้องพวกต่ำต้องปล่อยเต่าเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเลยแต่ถ้าบางทีมีในหนังสือเข้าไปดูให้ดีแต่ถ้าก่อนไปปล่อยเต่าต้องไปห้างก่อนนะคะอาจารย์ไม่แต่ถ้าอาจารย์ปล่อยเต่าที่รออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอบ SMS คุณกันเลยครับตอบยังตอบตอบแล้วตอบแล้วไม่ต้องตอบอีกท่านที่รับชมรายการนะคะผ่านทาง Facebook นะคะสามารถที่จะฝากคำถามมาทางข้อความของ Facebook ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ตอบให้ผ่านทางหน้าจอก็สามารถถามมาเกี่ยวกับเรื่องวงจุ้ยก็ได้บ้านเลขที่ก็ได้นะฮะบ้านเลขที่แล้วว่าบ้านเลขที่แล้วอยู่บ้านอยู่ที่ไหนแถวบ้านเลขที่อะไรก็ให้รายละเอียดหน่อยค่ะต่อเลยค่ะคุณปอค่ะดูดวงหน้าที่การงานให้หน่อยค่ะทำไมไม่ค่อยราบรื่นเลยนี่เจอสกัดดาวรุ่งบ่อยสมัยก่อนไปอดีตชาติเคยไปขัดบุญเขาไว้แต่จะดีแล้วนะคุณปอนะฮะหลังวันที่30ตุลาเนี่ยดวงคุณปอถึงจะดีกรรมเก่ามันจะคลายตัวไปให้เร่งเกี่ยวกับเรื่องเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถวายเกี่ยวกับพระพุทธรูปครับใครมีร่วมสร้างพระเนี่ยเราก็เอาเงินไปร่วม100 1 200ก็ได้ครับอธิษฐานเอาแล้วก็หาหลวงปู่ทวดมาแผนไว้ด้วยครับนะครับแผนขอไว้นะฮะหลวงปู่ทวดท่านจะมาคุ้มครองนะครับอ่ะนะฮะไอ้ทีนี้ก็ส่งมาได้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามีภาพนะคะพิธีท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทำพิธีล้างกรรมนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะมีหลายๆท่านมาให้ท่านอาจารย์เอทำพิธีล้างกรรมแล้วก็มาทำบำบัดให้ที่บ้านนะคะรวมถึงมิลอ้อยกตัวอย่างคลิปวิดีโอท่านหนึ่งค่ะที่เดินทางมาจากศรีสะเกษนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพแล้วก็คลิปวิดีโอต่อกันเลยค่ะอันนี้ท้าวกุมภันนะครับท้าวกุมภันที่บ้านเราบ้านอาจารย์เอตาทิพย์ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะรับพลังรับเงินทองโชคลาภเพราะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยครับเทพแห่งหวยด้วยนะฮะบางคนสงสัยครับอาจารย์ทำไมต้องกอดอะไรดูขนาดนี้ดูรักมากอย่างเงี้ยในความหมายเขาเหมือนกับท่านแผ่ให้เราไงเราก็ต้องเหมือนพระพุทธเจ้าองค์แรกอ่ะท่านมาปลุกเสกท่านจะอยู่ในนั้นอดีตชาติท่านเคยเสวยเป็นอธิบดีกุมภันนะฮะก็กอดเราควรแสดงพลังความรู้สึกกับท่านด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าในความหมายก็มันเป็นความเชื่อนะครับอันนี้ก็คือท่านบอกกอดท่านก็เหมือนกับว่าก่อนตายเนี่ยเรานึกถึงท่านเราก็ไม่ตกนรกแล้วเราก็ไปอยู่กับท่านครับเนี่ยเราจำภาพเหมือนกับท่านบอกเคล็ดลับผมว่าการจะฝึกเนี่ยในนิมิตนะเป็นความเชื่อนะสมเด็จองค์สมท่านบอกเคล็ดลับเลยว่าอรหันต์ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยนึกถึงพระพุทธรูปแล้วเรากอดอย่างเงี้ยจะองค์ใหญ่องค์เล็กก็ได้นึกแต่ว่าเรากอดพระกอดพระตายไปวิญญาณออกจากร่างก็กอดพระพุทธเจ้าก็เป็นอรหันต์ทันทีเห็นไหมเราว่าจะไปฝึกให้มันมากมายอารมณ์สบายเข้าใจไหมอารมณ์สบายสบายเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยเรานึกถึงอะไรอ่ะจิตสุดท้ายเรานึกถึงอะไรบางคนเขานึกว่ากอดเมียอยู่ครับอาจารย์ถ้ากอดเมียมันมีคนยังวางไม่ได้ยังนึกถึงเมียตัวเองกอดเมียเราก็ติดห่วงอยู่ไงใช่เพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเกิดเป็นมนุษย์อีกใช่ไหมครับเรากอดพระเลยจิตสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมก่อนตายเนี่ยถ้าเราฝึกไว้หลวงพ่อฤาษีบอกว่าถ้าฝึกไว้ชินคือซ้อมฝึกไว้เรื่อยๆชินอย่างเงี้ยอันนี้พี่เขาเนี่ยสุขภาพดีแล้วนะเขามาทำสามรอบแล้วนะครับพอพี่เขาบอกว่าเขาเป็นเคสนี้อะไรอ่ะซีดใช่ไหมห้าถึงสิบเซนที่ตับดีขึ้นแล้วทางการแพทย์นี่ต้องผ่านนะครับอาจารย์เราจะไม่พูดถึงการการแพทย์เอาละเพราะว่าทางการแพทย์เขาดีอยู่แล้วนะฮะแต่เราทำพิธีล้างกรรมเราใช้พลังจิตพลังจิตก็คือขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยอัดพลังให้ครับนะฮะเขาก็พี่เขาบอกว่าดีขึ้นทานข้าวได้จัดทานไม่ได้แล้วเช้าเนี่ยเพิ่งได้รับข่าวจากน้องชายพี่เขาครับว่าคุณพี่เขาเนี่ยเขาขับถ่ายออกมาดีเลยคือเขาโทรมาเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็ผมบอกแล้วว่าถ้าขับถ่ายดีเนี่ยแล้วก็จะนอนโล่งเลยเดี๋ยวจะทานอาหารได้เยอะกว่าเดิมครับเพราะผมให้ขมิ้นชันกุมภันด้วยนะฮะขมิ้นชันกุมภันที่ผมปลูกเสกเนี่ยครับนะฮะพี่เขาก็ทานอัดไปอัดไปอัดไปเขาก็โอเคแฮปปี้แล้วครับค่ะครับก็มี SMS ที่เนี่ยคนเป็นเนี่ยซีสเป็นมะเร็งเยอะเมื่อกี้ก็น้องอีกคนหนึ่งก็เป็นซีสอยู่4เซนเหมือนกันที่สมอง
อันนี้ที่สมองน้องไมเคิลนะค่ะน้องไมเคิลสมอนสมอนค่ะชื่อสมอนน้องไมเคิลสมอนชื่อเล่นเพลงเพราะด้วยชื่อเล่นไมเคิลแต่งทำนองแต่งดนตรีให้ผมด้วยกำลังตามหาก็ยังเคยบอกว่าเดี๋ยวจะหาผมแต่งเพลงไว้ไงเป็น10เพลงเนี่ยจะหาคนมาแต่งดนตรีเหมือนเจอน้องไมเคิลสมอนอีกไม่นานเกินรอใช่ไหมอาจารย์แล้วผมฟังบทเพลงที่น้องไมเคิลสมอนเขาร้องเองแล้วเนี่ยที่ไว้หนวดไว้เคราเนี่ยนะฮะวันนั้นก็ได้ทำจัดเขาเรียกว่าเสริมสุขภาพจัดรูปหน้าเขาครับจมูกเขาไปโดนไม้เทนนิสหรือไม้อะไรสักอย่างเนี่ยจมูกเบี้ยวแล้วก็จัดปุ๊บจมูกเข้าที่แล้วรอขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเชิญมาร้องเพลงวันหน้าเขาร้องเพลงเพราะมากต้องมาแล้วให้มาเล่าความรู้สึกด้วยที่เขาเจออาจารย์ด้วยจนถึงครั้งนี้เขารู้สึกยังไงอาจารย์ด้วยผมว่ามันต้องมีการรีวิวนะครับอาจารย์รีวิวนี่เป็นเพื่อรีวายไหมเป็นรีวิวอาจารย์คะคงรีแววเขารีแววค่ะ SMS ค่ะโฟมคะทะเลาะกับญาติค่ะเราจบกันแล้วแต่เขาไม่ยอมจบแบบนี้เรียกเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้คุณโฟมอย่าไปเครียดเลยครับเพราะว่าเนี่ยเอาผมเนี่ยถามคำถามผมเนี่ยผมสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมเลยพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยท่านบอกว่าเราก็เอาหูทนลมซะครับเอาหูทนลมก็คือเราไม่ต้องไปสนใจเข้าใจไหมก็คือเราก็ห่างๆครับไม่ต้องสนใจเท่านั้นเราก็สบายใจแต่เขามากวนใจเราอยู่เรื่อยพูดกันได้กันแหนเราอยู่เรื่อยก็ฝึกความอดทนเราไงคุณโฟมนะฮะฝึกความอดทนเราไงฮะครับก็เหมือนผมเนี่ยผมเอาบาทามบำบัดเนี่ยครับเราก็ไม่รู้ก็องค์ปฐมท่านนิมิตว่าท่านให้เอาเท้าเราก็เหมือนเท้าท่านน่ะอัดพลังครับไปทำให้คนจริงๆทำมาเอาแค่โคราชก่อนผมทำจริงๆผมทำพิธีล้างกรรมตั้งแต่อายุ30จะ46แล้วครับจะ16ปีแล้วครับนะฮะทีนี้สมัยก่อนทำแบบหลวงพ่อปานคือพรมน้ำมนต์ใช้มีดหมออัดพลังแต่หลังๆเนี่ยมาหลังๆเนี่ยเริ่มใช้เท้าได้มีมาหลังๆพอเอาเท้าวางเนี่ยดันมีคนมาถ่ายรูปครับมันก็เป็นข่าวทุกช่องไงฮะหลายช่องเป็นกระแสครับเมื่อเป็นข่าวเนี่ยแต่เข้ามาตรวจสอบแล้วว่าเราไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดเข้าใจไหมไม่ได้ทำผิดฟังเข้าใจคำว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายไหมไม่ผิดกฎหมายครับแต่คนที่นั่นเขาหายเป็นพันๆคนครับหรือเขาดีขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องโคราชหรือที่เขาเดินทางจากกรุงเทพเขาก็มีความสุขครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่กระแสเนี่ยก็มาเห็นไหมมาอัดผมมาด่าผมมาว่าผมใช้เท้าไม่เหมาะสมไหมครับอาจารย์ผมก็เฉยเฉยผมเคารพทุกท่านเลยครับเพราะผมเข้าใจว่าผมก็ค่อยมาอธิบายพี่เขาว่ามันเป็นวิชาที่มีแต่โบราณแล้วศาสตร์ภาคเหนือเขาก็ใช้เท้าใช่ไหมเขาเรียกว่าย่างแล้วเขาเรียกย่ำขางใช้เท้าเหยียบตามเหยียบไฟเขาเรียกย่ำขางอ่ะคงจะเหยียบไฟด้วยหรืออะไรเนี่ยนครสวรรค์พระเขาก็เหยียบไฟเขาเรียกเหยียบฉาเหยียบฉาภาคเหนือเขาเรียกย่ำขางล้านนาน่ะแล้วก็อยุธยาเขาเหยียบเหล็กแดงครับเขามีมานานแล้วแต่ของเขาเหยียบเหมือนไคเส้นครับแต่ของผมเหยียบเพื่อส่งวิญญาณไปเกิดเขาเรียกพิธีล้างกรรมก็หนึ่งในโลกละเพราะเป็นอันนี้มันไม่มันพิสูจน์ยังไงคนว่าเขาหายหรือไม่หายนั่นคือความสำคัญใช่ไหมอาจารย์หายหรือไม่หายดีไม่ดีเท่านั้นจบทำครั้งแรกปุ๊บมันต้องมีผลทันทีครับว่าเขาหายหรือดีขึ้นมันต้องรู้สึกได้ทันทีเอ้าเห็นวิดีโอสัมภาษณ์ไหมที่พี่เอกกับพี่นีอ่ะถ่ายนะฮะอัดวิดีโอเพราะไม่ใช่ว่าเป็นวิทยาทานใช่ไหมแล้วมาเปิดในใช่ครับ YouTube อาจารย์เอตาทิพย์ครับเราสัมภาษณ์เขาเองว่าพี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยนะฮะเป็นพันๆท่านเป็นเคสอันนี้แค่ลงตัวอย่างนะครับนะฮะเป็นพันเคสเขาหายหรือดีขึ้นจริงไหมใช่ครับแล้ว15 16ตุลาเนี่ยครับถ้าน้ำไม่ท่วมซะก่อนผมก็จะไปช่วยกับคณะผมเนี่ยนะฮะไม่แน่ฟ้าดินคงเปิดทางนะฮะว่าให้ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องโคราชได้อาจารย์คะมี SMS มาจากทาง Facebook นะคะชื่อคุณพรทิพย์เพชรแท้ค่ะเกิด14พฤษภาคม2508ปีมะเสง บ้านเลขที่33ขีด33ทับ1ค่ะติดขัดอะไรไหมคะบ้านเลขที่33ขีด33ทับ1
มีลูกเทวดามีฤาษีตาไฟมีพระภูมิเจ้าที่อยู่นะบ้านเล็กที่นี้นะฮะถามว่าติดขัดอะไรไหมสังฆทานบ่อยๆเลยให้เจ้าที่ในนั้นนะฮะบ้านแม่พี่น้องเนี่ยบ้านเล็กที่เนี่ยสังฆทานบ่อยๆเลยนะแล้วอุทิศให้กับผู้ที่ต้องทุกข์ในสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดให้โมทนาบุญการทะเลาะเบาะแว้งก็จะเบาบางไปจะมีโชคมีลาภเข้ามาลองทำดูนะครับดูเธอทำลองเพลงเดี๋ยวสิทำไมถึงทำกับฉันได้คุณพาทิพย์ก็ลองทำดูนะคะนะครับค่ะถ้าทำไม่ได้ก็จะต้องร้องเพลงดูเธอทำอ่ะลองดูนะฮะคุณเพชรก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอนะคะพี่ที่มาจากใช่ครับเรายังไม่ได้ชมเลยอาจารย์พี่ที่มาจากศรีสะเกษนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะครับทำงานอยู่บริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศออฟฟิศเนี่ยต้องพูดให้ติดกันเลยค่ะแล้วออฟแล้วฟิตได้ไหมไม่ดีไม่ดีออฟฟิศพูดดิออฟฟิศพูดดิออฟฟิศออฟฟิศฟิตเยี่ยมอันนี้อาจารย์มันเป็นรายการไม่ใช่ภาษาไทยละคำเรื่องออฟฟิศอะไรพูดให้ติดกันอ้าวพนักงานอะไรออฟฟิศเยี่ยมต้องมีแอสเซนต์ด้วยแอสเซนต์แอสเซนต์S S S B S ออกเลยอาจารย์พนักงานออฟฟิศคือพนักงานอะไรรู้ไหมออฟฟิศทั่วไปไงฮะไม่ใช่ก็เขาบอกออฟฟิศทั่วไปไงประจำไงอาจารย์พนักงานปลาหยุดหยุดปลาปลาหยุดออฟฟิศออฟฟิศหยุดออฟฟิศฟิตกับปลาพนักงานอยู่ในห้องเย็นใช่ไหมออฟฟิศเนี่ยขอมาให้หน่อยหรือยังไงปลาปลาหยุดหยุดปลาเลยเนี่ยประมาณนี้ผมว่านะอันนี้เขาเล่นตอนประมาณป .6 นะไอ้มุกเนี้ยมุกนี้ใช่ไหมตอนป .6 ที่เล่นกันแล้วสมัครแอร์มีโอกาสได้เยอะเลยคุณดาผมบอกเลยคนเนี้ยดวงขึ้นแต่คุณดาเนี่ยเน้นสังฆทานหน่อยนะสังฆทานสัก2ถังไปถวายพระแล้วก็เอาเงินไปให้แม่สัก500ใส่เสด็จพ่อรอ5ไว้ด้วยเดี๋ยวดวงขึ้นเลยรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ได้อ่ะนะครับลองทำดูดูถ้าทำไม่ได้ร้องเพลงดูเธอทำค่ะก็อย่าลืมนะคะ15 16นี้นะคะเราจะไปเจอกันที่โคราชนะคะเมืองมหาเศรษฐีนะคะท่านไหนที่เจ็บป่วยหรือว่าอยากให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะดูหมอหรือลงหน้าทองดูฮวงจุ้ยก็สามารถที่จะเดินทางไปที่เมืองมหาเศรษฐีได้ที่โคราชใช่มั้ยคะก็คือได้รับความเมตตาจากร้านเจ๊ดากระโทกร้านเจ๊เป้านะฮะที่ดินท่านประมาณ1ไร่ตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะท่านก็เมตตาให้เป็นที่รองรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่เราไปช่วยกันครั้งที่6แล้วนะนี่เห็นมั้ยขึ้นป้ายแล้วนะโดยคุณหมอสุขเห็นมั้ยท่านเป็นผู้อำนวยการสุขเลยนะเป็นอาจารย์หมอสอบได้ที่1ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีกับแฟนท่านผู้อำนวยการสารองผู้อำนวยการสานะฮะท่านขึ้นป้ายเองเลยว่ารักษาฟรีท่านจะรักษาให้ฟรีเลยส่วนผมเนี่ยจะทำพิธีล้างกรรมให้ทานข้าวฟรีเลยนะฮะที่นี่ทำมาแล้วเป็นครั้งที่6ถือว่ากระแสทุกคนเป็นการช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยแล้วผมขอเชิญมาทั่วโลกเลยนะคนที่ป่วยจากโรคปัจจุบันก็ไปให้พี่หมอสุขนะท่านรักษาให้ที่เกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรก็มาหาผมจะมาดูดวงจะให้ผมลงหน้าทองลงยันมหาเศรษฐีนะฮะหรือว่าจะมาถามเรื่องฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยนะฮะหรือโดนไสยศาสตร์ผีเจ้าเข้าสิงนะฮะหรือให้ทำพิธีต่ออายุนะฮะนะฮะก็เขียนชัดเจนแล้วนี่ลงหน้าทองสักอย่างแฟนทิ้งก็ลงหน้าทองได้นะครับใช่ไหมก็เป็นเขาเรียกว่าทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ทำเป็นจริงๆไปแล้วเนี่ยเป็นพันเคสแล้วก็มีความสุขกันวันนั้นก็แกล้งแย่พ่อแม่พี่น้องอ่ะที่อยู่ในนั้นอ่ะจะให้อาจารย์เอตาทิพย์กับคณะเนี่ยมาวันเดียวหรือ2วันเห็นไหมเขายกมือกันมาก็โหวตสามโหวตให้มาเกือบอาทิตย์ครับอาจารย์ไม่ไหวนี่แค่วันแรกเนี่ยเช้าจดมืดเนี่ยแรงหมดแล้วอ่ะแรงหมดแล้วแล้ววันที่สองเนี่ยก็แต่ก็ดีนะที่รอดตัวไปที่พลังยังไม่หมดนะฮะเพราะว่ายังโชคดีนะฮะที่ก็พวกเราตัวแรงหมดไงก็ได้ขอบคุณทั้งพี่อาคมพี่ปันนีแล้วน้องเจเจี๊ยบจิ๋วนะฮะคุณแม่อ้อยพ่อสมุดด้วยแล้วก็พี่ๆทีมงานเลยที่ติดธุระอาจจะภาคเหนือบ้างทุกที่อ่ะพี่กงพี่การอีกนะฮะหลายท่านเลยก็มาร่วมกันส่งกำลังใจกันมานะฮะแล้วก็ที่น่าขอบคุณที่สุดก็พี่หมอสุขหมอสานะฮะท่านก็เมตตานะฮะ
ก็มาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นกิจกรรมดีๆนะฮะอยู่ในโครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยด้วยที่ผมไปทำเนี่ยนะฮะเป็นเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยเป็นโครงการของผมเองนะฮะที่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเราอยากจะสร้างโรงพยาบาลให้เกิดขึ้นแห่งแรกในประเทศไทยเลยที่รักษาฟรีมีทั้งพี่หมอสุขกับผมเนี่ยร่วมกันพี่หมอสุขเนี่ยแพทย์ปัจจุบันของผมเนี่ยหมอผีพูดเล่นไม่ใช่หมอพระแบบหลวงพ่อปานวิชาหลวงพ่อปานเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครรู้ละผมได้ศาสตร์อันนี้มาเนี่ยก็คือเนื่องจากเป็นคนอยุธยาแล้วหลวงพ่อปานเนี่ยท่านมาประทับทรงสมเด็จองค์ปฐมท่านก็มาประทับทีนี้เราก็ใช้วิชาหลวงพ่อปานและปานองโคเนี่ยนะฮะแก้กรรมแก้คุณไสล้างกรรมให้พ่อแม่พี่น้องครับอาจารย์คะมีคำถามนะคะมาจากใน Facebook นะคะอยากถามอาจารย์ว่าเกิด20ธันวาคม2530วันอาทิตย์ปีเถาะมีลาภลอยบ้างไหมมีเทวดาคุ้มครองบ้างไหมครับแล้วก็มีหนี้จะหมดหนี้ไหมครับอันนี้เขาเรียกตกเคราะห์อยู่นะค่ะคนคนนี้พี่คนนี้ตกเคราะห์อยู่ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองต้องถามสมเด็จองค์ปฐมก่อนนะฮะท่านจะว่าไงอ๋อมีหลวงปู่ทวดพระอินทร์และท้าวเวสสุวรรณคุ้มครองคนนี้อยู่ที่ดูแลแต่เนื่องจากเขาตกเคราะห์ครับเขาตกมา2ปี7เดือน3วันแล้วนะนะฮะเหมือนกับว่าอาจจะทำให้เสียหายหมดเนื้อหมดตัวหรือเกิดความเครียดได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่แก้ดวงก็ไม่มีทางเปิดต้องแก้ไขก่อนเลยเอาง่ายๆเลยเขาต้องไปทำเกี่ยวกับไม่บันไดเลื่อนกับชิงช้าหรือเกี่ยวกับอะไรอ่ะลิฟต์หรือเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันมีสร้างไว้ที่วังวัดอ่ะทำอะไรที่มันพอที่วัดก็จะมีสร้างบันไดอ่ะจ้ะเออบันไดขึ้นถูกต้องบันไดสร้างบันไดบันไดให้วัดร่วมสร้างบันไดคือวิหารทานไหมคะอาจารย์ไม่รู้ได้นิมิตมาอย่างนั้นบันไดก็เหมือนกับว่าเหมือนบันไดสะพานบุญน่ะคือหน้าคือหน้าวัดบางที่ที่ภาคที่บางที่อ่ะเขาจะทำบันไดขึ้นไปหาวัดบันไดหาโบสถ์มีครับไปทำเกี่ยวกับเรื่องบันไดที่วัดไปร่วมก็ได้ทำบ่อยๆเดี๋ยวจะดีเองครับนะครับก็ลองไปทำดูนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้คลิปเราพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรนะฮะชื่อพัทธินันพัทธินันพัทพอสัมพ่อมาในการช่วยการรอเรือกำลังอาทิตย์นั้นครับก็เมื่อวานขับมาจากศรีสะเกษขับมากี่ชั่วโมงพี่โอ้พอดีรถมันไปทับแคทก็เลยเสียเวลาไปนิดนึงเดินทางออกจากบ้านประมาณสองโมงเช้ามาถึงอาจารย์ประมาณทุ่มหนึ่งเกือบพี่โทรเข้ามาแล้วก็เพลินเมื่อวานที่ละพี่โทรมาหาผมแล้วเปิดผมมีธุระหน่อยช่วงเย็นช่วงไรนะครับก็เลยประมาณค่ำประมาณค่ำใช่ไหมฮะเพราะว่าเอิญเนี่ยได้กลุ่มน้องๆนะฮะแล้วคุณแม่คุณพ่อพาผมไปแข่งข้าวพาผมไปเลี้ยงข้าวใช่ไหมนะฮะแล้วก็พี่ก็เลยค้างอยู่คือจริงๆยังไงก็ต้องค้างอยู่นะจ๊ะถึงจะเสร็จว่าอาจารย์ก็กลับไม่ได้ก็กลับคืนไม่ได้เพราะว่าจะต้องไปธุระจากกรุงเทพครับใช่ไหมก็เลยขอประทานโทษพี่ด้วยเนาะแล้วก็ทีนี้วันนั้นน่ะผมได้รับโทรศัพท์จากพี่ชื่อเล่นดีกว่าพี่ชื่ออะไรนะนันครับพี่นันครับโอเคได้รับโทรศัพท์จากพี่นันพี่นันก็ติดตามผมในแต่ที่วิดีโอครับอาจารย์เอตาทิพย์อย่างเงี้ยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าผมไปรู้จักอาจารย์ตอนแรกจากที่ไหนไม่รู้แต่ว่ารู้จักว่าได้ดูมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนแรกผมจำไม่ได้พี่ผมสมัยก่อนก็ออดออกจานดำมั่งจานส้มมั่งทีวีดาวเทียมอ่ะนะฮะแล้วก็ทีนี้ล่าสุดพี่เห็นผมทางไหนอ่ะเห็นในคลิปครับเห็นอยู่ใน YouTube ทีมอาจารย์เอตาทิพย์ใช่ครับโอเคเพราะ YouTube วันเนี้ยก็จะมีเคสพิธีล้างกรรมเยอะเลยใช่ครับนะพี่ทีนี้วันนั้นพี่นันโทรมาหาผมหลายวันแล้วมั้งอ่ะพี่ขอแก้กรรมครั้งแรกเออน่าจะ
อย่างน้อย14-15วันโอ้โอเคแล้วพี่นันบอกว่าไอ้พี่นันป่วยเป็นอะไรนะตอนก่อนป่วยเป็นโรคเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไอ้ขาลดความและขาหักลดความขาหักใช่เลยป่ะใช่เลยครับโอเคแล้วจุดไหนอีกก็ขี้หลงขี้ลืมแล้วก็ปวดหัวอยู่เป็นประจำขาใส่เล็ดครับปวดหัวประจำครับแล้วตรงไหนอีกปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเมื่อยตามร่างกายครับเท่านั้นปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดหลังแล้วก็ที่ผมโทรมาหาจังแล้วว่ามีสายตาผมไม่ค่อยดีสายตาไม่ดีโอเคคืออาการครับผมจะถามอาการก่อนใช่ไหมก็ประมาณนี้ครับใช่ไหมทีนี้พี่นันก็บอกว่าให้ผมทำพิธีล้างกายให้ถูกต้องไหมแล้วก็ให้ผมถอดกายมาทำให้ครับผมอ่ะในเมื่อผมถอดกายมาทำให้ความรู้สึกพี่ดีขึ้นไหมตรงไหนที่ดีขึ้นดีขึ้นจุดไหนบ้างผมอยากจะรู้เหมือนกับขารู้สึกว่าไม่เจ็บเท่าเดิมไม่เจ็บเท่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจว่ากล้าลงน้ำหนักเท้ามากขึ้นโอเคแต่ก่อนจะไม่ค่อยกล้าหลังโรคไหมหลังก็ถ้าก็ไอ้ก็รู้สึกว่าดีกว่าเขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้การผมโอเคแต่ว่าดีว่าตาเตยดีขึ้นไหมน่าจะจับความรู้สึกใช่ไหมครับเพราะว่าผมอยู่กรุงเทพที่อยู่ศรีสะเกษครับที่มันเป็นวิชามโนมยิทธินะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมซึ่งผมก็เชื่อว่าก็คงมีคนทำอย่างเงี้ยได้หลายคนนะหรือผมก็ต้องถอดกายไปจัดระบบกระดูกพี่ทั้งตัวเลยเพราะอันเนี้ยจริงๆที่อเมริกาเนี่ยตอนที่เขาเชิญผมไปอเมริกาเนี่ยลูกศิษย์ผมเนี่ยต้องให้ผมถอดกายมาทำพิธีให้ที่เขาป่วยเป็นเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเคสท้ายๆแล้วพี่เนี่ยเพราะผมก็เป็นลูกศิษย์ที่เคยทราบมาไหมเคยดูในคลิปเคยทราบมาอยู่นะครับทีนี้โอเคในเมื่อพี่ดีขึ้นใช่ไหมแล้วตัวโลกขึ้นถูกต้องไหมขาเถิดก็แฮปปี้ขึ้นใช่ไหมวันนี้พี่ก็เดินทางมาหาผมเองถึงบ้านเลยใช่ครับมาให้ผมทำพิธีล้างกรรมให้ครับอ้าวงั้นเดี๋ยวผมจะทำพิธีล้างกรรมให้พี่เลยงั้นผมขออนุญาตเอาเท้าวางตามจุดต่างๆได้หมดเลยไหมได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเก้าอี้ออกนะครับนั่งเลยนั่งเลยจ้ะไม่นอนเลยครับโอเคจริงๆผมขออนุญาตต้องขึ้นมาหน่อยโอเคผมขออนุญาตท้าวางหน่อยนะได้ครับครับผมจะจับนะฮะพี่หมอนได้จัดกระดูกใหม่หมดเลยแล้วนะฮะแล้วก็ส่งเจ้ากรรมนายเวรไปนะฮะเป็นวิชาอาคมนะฮะทุกขอบคุณไม่มีครับครับ
มือแตกเสียนะพี่นะครับมือแตกเสียครับผมอัดพลังที่เห็นองแรก
หาเรียกสมเด็จองค์ปฐมตางร่ำรวยนั่นแหละนะรู้สึกไงลองเตะดูที่นี่มันเตะได้อยู่แล้วอาจารย์แต่ว่าตอนที่สมมติข้ามถนนอย่างนี้แล้วมันจับไปไม่ได้เหมือนกับคนปกติแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันคล่องกว่าเมื่อกี้จากตอนที่ผมก่อนมาหาอาจารย์ก่อนมาดัชนีสังเกตคล่องกว่าเดิมใช่ไหมครับลงน้ำหนักได้เป็นไงเหมือนกับรู้สึกว่ามันจะเกือบจะปกติเหมือนกับตอนที่ขายยังไม่หักเลยโอเคนะดีไหมดีขึ้นจ้ะดีขึ้นเยอะนะโอเคมีความสุขนะจะไม่สักอย่างเดี๋ยวขอแยกต้องเทียบผ่านวิดีโอไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวถามก่อนรู้สึกโอเคไหมโอเคครับขาเถื่อนพ่อประมาณเดินไหมคล่องกว่าครับจ้ะลงเนี่ยตาเตือนทุกจุดทุกระบบครับลงไหมนะตอนนี้เขาน่าจะดีกว่าเก่าโอเคนะจะลุกนักนักทองโอเคเดี๋ยวลงให้อยู่นี่นะหันไปทางนี้หันไปหน้าโอเคแล้วสีขึ้นลงให้นี่สีขึ้นครูบาอาจารย์เลยมีหลวงพ่อปานหลวงพ่อหลายองค์เลยหลวงพ่อปั้นและพี่คุณสงการอาจารย์ท่านอีกอยู่ในนี้นะเมตตามงกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเห็นเอ็นดูสารพัดศัตรูวินาสันติอิทิปิโสภควาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะเนี่ยสัจยานมหาเศรษฐีนะเอาหลวงพ่อขันมาลูกกระจาบสักเลยรู้จักไหมผมไม่รู้จักเลยรู้จักเพื่อนหลวงพ่อปานเพื่อนหลวงพ่อจงนะเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรด้วยกรมหลวงชุมพรท่านเคยมาให้หลวงปู่ขันเนี่ยสักนะฮะสักที่คอเนี่ยลูกกระเดื่องที่คอเนี่ยประมาณนั้นนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกเลย2480เกิดยัง2480ยังครับ2560 โอเคขออนุญาตสักนะพี่น้องพี่นันเนาะเอาตรงนี ตอนขายยังไม่หักเลยจ้ะมีความสุขนะครับผมแฮปปี้นะแต่มีตรงนี้นิดหนึ่งตรงไหนตรงหน้าขาตรงที่รถความไม่เสร็จที่นี่มันน่าจะกระแทกกับอะไรนี่แหละรู้สึกมันมึนๆตึงๆตรงนี้เนี่ยตรงไหนนะตรงหน้าขาตรงนี้จ้ะโอเคขอสีพึ่งหน่อยนี่ได้ทั้งน้องเจน้องเจมคุณพ่อคุณแม่มานะฮะมาช่วยอย่างนั้นคนเดียวทำไม่ไหวครับอย่างนะตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมที่ปูดๆนะตรงโดนรถคว่ำรถชนเหรอไอ้รถคว่ำพร้อมกับขาหักกันแล้วตรงนี้โดนอะไรไม่ทราบครับพอดีผมไม่ได้ใส่เข็มขัดนิรภัยแล้วก็ขับ180ชนรถทัวร์ขับ180ชนรถทัวร์ครับรถทัวร์แตกกระจายเลยสิรถทัวร์พอดีมันเฉียวข้างอาจารย์มันเป็นสีข้างแล้วเรามันไม่ได้ชนด้านหน้าแล้วเราคว่ำไหมคว่ำครับรถคว่ำหมดเลยเหรอครับรถคว่ำเลยออกขาวเปล่าพอดีชนตอนตีสี่จานแล้วก็เลยไม่เป็นขาวมั้งเพราะว่าเงียบไปเลยนี่กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปี58ครับก็ไม่นานนี่
ป็นไงเหมือนเบาขึ้นใจเหมือนกันเหมือนกับไม่เป็นเหมือนเก่าไม่หนักเหมือนเก่าไม่ตึงไม่ตอนนั้นมันเป็นแบบเหมือนกับตื้อแต่ตอนนั้นคุณผมไม่รู้เย็บข้างไหนก็คุณมันคงจะดึงเนื้อกันด้วยใช่ไหมใช่แต่ยังไงโล่งไหมถ้าโล่งจัดรู้สึกเหมือนกับมันตกโป่งไปแล้วสีขึ้นโล่งคนว่าจะกินเดี๋ยวนะนะไก่นะกินสักกี่เราดูที่โลกขึ้นไหมจำได้คุณต้องไปแก้กรรมอะไรเพิ่มไหมจ๊ะไม่เอาตัวเราสิถ้ามันโลกแล้วจะไปทำอะไรอีกล่ะความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอกมืออะไรจู้ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ก็น่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วงอกแม่จบแค่ป.4มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดูให้
ลองดูของแม่นี่แหละเป็นปุ๋ยอย่างดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดทดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมกำลังดูดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสานรักจาก AIS ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตอบ SMS ที่ผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามากันเลยนะคะควรจะต้องไหว้ด้วยอะไรดีครับแว่นค่ะอันนี้เป็นสังฆทานนะมีลูกเทวดาท่านอยู่กับบริวารเป็นสิบท่านเลยนะครับเป็นสังฆทานให้ท่าน3ถังเลยสังฆทานให้พ่อลูกเทวดาที่อยู่ในเสาตกน้ำมันกับบริวารท่านทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้รีบทำเลยนะครับแล้วก็อีก SMS นึงนะคะกำลังจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่ค่ะแล้วก็กำลังจะกู้ค่ะอยากทราบว่าจะกู้ผ่านหรือเปล่าคะหลังตุลาวันที่หลังเดือนตุลาวันที่15เนี่ยหลัง15ตุลาเนี่ยค่อยทำมีโอกาสผ่านสูงนะฮะต้องหลัง15ตุลาไปก่อนนะเลิกมันต้องหลัง15ตุลาครับนะครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตติดขัดไปหมดการเงินการงานขอความกรุณาชี้แนะจากดวงคุณก้อยนะฮะดวงติดขัดโอ้อันนี้ติดบนนะเอาเงิน200บาทไปถวายชำระหนี้สงฆ์ซะที่วัดเนี่ยก็บอกว่าขอถวายเงิน200เนี่ยชำระหนี้สงฆ์ขอพระพุทธเจ้าบอกเล่าด้วยว่าลูกลืมแก้บนนะฮะให้ดวงเปิดขึ้นเลยเดี๋ยวนี้เลยนะครับก็หมดแล้วนะฮะท่านสามารถเข้าไปรับชมนะคะคลิปวิดีโอต่างๆนะคะที่เป็นคลิปที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ได้ทำพิธีล้างกรรมนะคะในเฟซใน YouTube นะเพียงท่านพิมพ์คำว่าอาจารย์เอตาทิพย์นะก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะหรือว่าเข้าไปดูที่ Facebook นะคะท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเว็บไซต์ www.ajanetatip.com ค่ะจดมือถือผมนะฮะ0874500111แล้วก็0824509991อาจารย์อ้อใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะครับผมขอบารมีนะฮะพ่อกุมภพันธ์นะฮะก็ขอดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะทุกท่านเลยร่ำรวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะฮะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ